ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยมีบ้านเมืองของชาวไทยตั้งถิ่นฐานและเจริญรุ่งเรืองในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำอันสมบูรณ์เช่นหริพุนชัยสะหลวงสองแควศรีสัชนาลัยสุโขทัยสุพรรณบุรีลพบุรีนครศรีธรรมราชการเกิดขึ้นของอาณาจักรสุโขทัยในพุทธศตวรรษที่18จึงเนื่องจากปัจจัยที่พร้อมทั้งสภาพภูมิศาสตร์ตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถควบคุมเส้นทางการค้าและการคมนาคมระหว่างบ้านเมืองและปัจจัยทางสังคมที่เกิดจากอิทธิพลของเขมรโบราณที่เคยยิ่งใหญ่ได้เสื่อมอำนาจลงรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติของผู้นำไทยที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรไทยจารึกวัดสีชุมได้บอกเล่าเรื่องราวการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยว่าเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถุมสิ้นพระชนขอมสมัดโขลนลำพงได้นำกำลังเข้ายึดเมืองสุโขทัยศรีสัชนาลัยผู้นำไทยสองคนคือพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวได้รวบรวมชาวไทยขับไล่พวกขอมออกไปได้สำเร็จพ่อขุนบางกลางหาวได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปฐมมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงปกครองสืบต่อกันมา9พระองค์เมืองต่างๆในบริเวณลุ่มแม่น้ำปิงยมน่านได้พัฒนาขึ้นจากชุมชนทางการค้าโบราณระหว่างกลุ่มบ้านเมืองในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงกับบ้านเมืองในลุ่มน้ำน่านบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางตะวันตกไปถึงฝั่งทะเลอันดามันทางใต้ถึงอ่าวไทยนครศรีธรรมราชขอบเขตของอาณาจักรสุโขทัยขยายออกไปอย่างกว้างขวางในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่19ดังปรากฏชื่อเมืองต่างๆในจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่น่าศึกษายิ่งคือมีระบบการจัดผังเมืองอย่างชาญฉลาดพบว่ากรุงสุโขทัยมีร่องรอยคูน้ำคันดินกำแพงเมืองมีการระบายน้ำจากภูเขาสูงผ่านตัวเมืองไปลงแม่น้ำยมยามน้ำหลากมีตระพังเก็บกักน้ำมีสริดพงหรือทำนบพระร่วงผันน้ำมาเก็บกักไว้ใช้ในยามแล้งข้อความในจารึกหลักที่1ยังแสดงย่านที่อยู่อาศัยย่านตลาดการค้าไร่นาและบริเวณศูนย์กลางทางศาสนาประกอบด้วยพระอารามใหญ่น้อยสถูปเจดีย์พระพุทธรูปมากมายเนื่องจากพ่อขุนรามคำแหงของสุโขทัยนั้นส่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งจึงให้สถาปนาพระอารามใหญ่น้อยทั้งฝ่ายคามวาสีและอรัญญวาสีสร้างพระบรมธาตุเพื่อสักการะบูชาปลูกต้นศรีมหาโพธิ์รวมทั้งอาราธนาพระสงฆ์ผู้รู้มาเผยแผ่พระธรรมคำสอนดังความที่ว่ากลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอัฏฐารถมีพระพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันรามมีพิหารอันใหญ่มีพิหารอันรามหลักฐานเหล่านี้ยังได้สะท้อนให้เห็นภาพบ้านเมืองสุโขทัยอันใหญ่โตกว้างขวางสวยงามรวมทั้งอาชีพการทำมาหากินของผู้คนชาวสุโขทัยดังความในจารึกที่บอกว่าเมืองสุโขทัยนี้ดีเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้านอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือของเมืองสุโขทัยและที่เมืองศรีสัชนาลัยยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตเครื่องถ้วยชามเป็นสินค้าออกเพิ่มพูนรายได้ที่สำคัญด้วยแม้อาณาจักรสุโขทัยจะหมดอำนาจทางการเมืองถูกผนวกเข้ากับกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรใหม่ของคนไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแต่มรดกทางอารยธรรมยังคงหยั่งรากลึกในสังคมไทยตลอดมากว่า700ปี